พอสรุปได้ไหมว่านั่นคือรอบรู้สารพัดรู้สามารถประกอบสร้างอาชีพชอบได้แต่ถ้าหากเกิดคำว่าขาดความรอบครอบแล้วไซนั่นแหละครับจุดพลิกผันของชีวิตก็จะเกิดขึ้นง่ายๆอุบัติเหตุก็ได้ใช่ไหมรอบรู้เยอะพอเวลาเข้าตาจนก็เลยกับผมเข้าตาแต่เข้าผมเข้าตาตัวเองออกไม่ได้นั่นนะฮะบุคคลที่ขาดความรอบครอบนั้นมักจะผิดพลาดเช่นเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ อุบัติเหตุขณะที่เดินขึ้นบ้านลงบ้านอุบัติเหตุทั้งนั้นเลยครับนี่เฉพาะทางด้านร่างกายกับเรานะอุบัติเหตุทางด้านการเงินเห็นไหมคนไหนที่ลำดับไม่ได้นะครับก็มันจะเกิดอุบัติเหตุอยู่เสมอเพราะฉะนั้นความรอบรู้และรอบครอบถามว่าอะไรที่มันเป็นจุดเชื่อมประสานให้มันเกิดไปด้วยกันได้เกิดไปด้วยกันได้ไปด้วยกันมาด้วยกันเลือดสุพรรณของเรานี่เอ่ยก็แปลว่าไปด้วยกันมาด้วยกันสิ่งนั้นอะไรเนาะจะเป็นตัวพ่วงตัวผูกระหว่างคำว่ารอบรู้และรอบครอบเนี่ยให้มันเชื่อมโยงกันไม่ขาดตอนนะฮะถ้าถามลุงนะลุงจะบอกว่าคือภาษาที่เราใช้กันทั่วไปใช้กันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วนะครับนั่นคือคำว่าสตินั่นแหละครับเปลี่ยนจากคำว่าสติโดยการผ่านภาษานั้นภาษาสติมาเป็นความรู้สึกได้ไหมพี่สติคือความรู้สึกนี่แหละครับเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าเจ้าความรู้สึกเนี่ยฮะมันจะเป็นตัวผูกพันเชื่อมมันเหมือนข้อต่อโซ่นะครับความรู้สึกเนี่ยข้อต่อโซ่ระหว่างความรอบรู้สารพัดรอบรู้ร้อยแปดพันประการรู้ตามช่วงวัยรู้เรียนรู้ผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายสัมผัสเนี่ยมาถึงกระบวนการขบคิดพิจารณาก็คือไตร่ตรองเรื่องของอะไรเขาเรียกใจใช่ไหมฮะใจใคร่ควรว่านั่นดีนี่ไม่ดีแยกแยะแยกย่อยได้เช่นคำว่ารอบรู้และรอบครอบอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมฮะไอ้ตัวที่จะมาเชื่อมกันให้มันเป็นแบบห่วงโซ่เกี่ยวกันได้เนี่ยผมก็ว่ามันก็ตาจะเป็นความรู้สึกซึ่งแทนคำว่าสติซะใช่ไหมผมว่าเป็นตรงนั้นนะลองความรู้สึกมันคืออะไรตัวเนี้ยจะทำยังไงจะให้เกิดความรู้สึกรู้สึกระหว่างตัวเรากับอะไรตัวเรากับอะไรตัวเรากับเสียงได้ยินนู่นนี่นั่นข้างบ้านเขาว่าเนี่ยความรู้สึกนึกคิดความรู้สึกนึกคิดมันจะให้ต่อเชื่อมกันจะเกิดความเข้าใจนะครับเข้าใจรอบรู้และรอบครอบที่ว่าเนี่ยผมว่าใช้ความรู้สึกเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติที่สุดเพราะฉะนั้นความรู้สึกที่ได้รับกลับขึ้นมาผมว่านะใครจะว่าไงลุงว่านะก็คือกระโดดงับอากาศนี่แหละนับอากาศเนี่ยมันสร้างความรู้สึกให้กับผิวกายของเราครับนะเข้ากันได้ไหมที่ว่าเนี่ยลองใคร่ครวญดูครับรอบรู้กับรอบครอบรอบรู้สู้รอบครอบไม่ได้นะเอาความจริงเพราะถ้าขาดความรอบครอบมันสูญเสียหมดเลยเห็นไหมเช่นอุบัติเหตุที่พูดถึงเมื่อตอนต้นจะเป็นการเดินการเห็นเดินเนี่ยป๊อกทีเดียวหัวฟาดพื้นทำไงล่ะไม่ต้องลุกกันเลยไหมจบไหมชีวิตนี้สมบัติที่ไหนนึกไม่ออกเลยทีนี้หมดเกลี้ยงนะโปรแกรมที่มันเคยจดจำมาลบหมดเลยเนี่ยหนักๆเข้าเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงนิทราสิโอ้งานนี้แต่ไปก็ไปต้องเป็นเจ้าหญิงชายนิทราต่างหากโอ้ยทำให้คนเขาเดือดร้อนอีกต่างหากโอ้ยเห็นไหมต่างๆเหล่านี้ลุงก็เล่าสู่กันฟังจะเสียหายตรงไหนเล่าให้ฟังกันตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมผมว่ามันดีจะซ้ำไปลุงเล่าให้ฟังก่อนที่มันจะเกิดเสียงนั่นขึ้นมาหรือใครจะว่าไงดีซะจะซ้ำไปลุงเล่าให้ฟังก่อนแล้วก่อนที่มันจะเกิดเสียงนั้นขึ้นมาดีไปตรงนี้ก็ดีตรงนี้ฮะระหว่างคนอยู่ในจอกับอยู่หน้าจอเนี่ย
ใช่ไหมพอไหวไหมพี่นะสรุปเลยนะฮะความรู้สึกเนี่ยมาถึงวันนี้ลุงสรุปเรียบร้อยแล้วความรู้สึกตามบทบาทลีลาของไทเทนแมนนะ TTM นั่นแหละเอามาใช้นะบ้านเราดอททีวีก็นำเสนอแล้วก็ชิ้นนี้นำพาด้วยนะครับในการปฏิบัติกันครับโอ้วันนี้ก็ไอ้คนนะเรียกว่าปฏิบัติตัวต่อตัวเลยล่ะครับface to face นี่ตัวต่อตัวเลยวันแมนวันโบสเลยว่าไปนู่นเกี่ยวอะไรกับวันแมนวันโบสก็วันใบวันไงโอ้นั่นแหละวันแมนวันเกินก็ว่าไปเสียใช่ไหมล่ะครับไม่เป็นไรเปล่าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่มีผู้สนใจใฝ่รู้เนี่ยจะมีช่วงวัยจะห่างกันเรื่องวัยวุฒิเนี่ยต่อไปนี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคกันแล้วนะวัยวุฒิบอกทราบไหมครับวัยวุฒิไม่ได้เป็นอุปสรรคของการต่อเชื่อมกันนะในเรื่องของฟีลลิ่งความรู้สึกหรือเรียกว่าคอนเซียสหรือเราในหนูบอกว่าสตินั่นเองครับผมพอไหวไหมเราไปฟังขนาดนี้พอเก็ตไหมพี่เก็ตอินทูบ้างไหมเนี่ยถ้าเก็ตอินทูก็แปลว่าเข้าใจไหม เข้าใจไหมมั่นใจไหมล่ะเนี่ยมั่นใจก็ทำให้มันเกิดความชำนาญเนี่ยเชี่ยวชาญต่างหากมันก็จะไปได้สุดท้ายได้ทั้งกระบวนทัศน์หรือหลักการคิดวิธีคิดสรุปสิ่งที่คิดร่างกายก็มีพละกำลังร่างกายมีเรี่ยวแรงแข็งขันพรุ่งนี้ก็ทำงานต่ออีกทีนึงเสียจากรายการนี้ก็หลับซะหลับปุ๋ยหรือว่าจะหลับพร้อมกับปุ๋ยหลับกับปุ๋ยหลับพร้อมกันกับปุ๋ยก็ไม่รู้ครับปุ๋ยอะไรปุ๋ยเคมีเหรอที่ว่านี่